ทีนี้เนี่ยนะคะเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลังจากที่ชนะการเลือกตั้งนะคะศาลของอเมริกาเองเนี่ยนะคะก็สั่งระงับคดีของเขาทันทีนะคะโดยผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐอนุมัติคำร้องอัยการพิเศษระงับคดีของทรัมป์ในข้อหาสมคบคิดเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดโดยอัยการพิเศษแจ็คสมิธได้ยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาให้ยกเลิกกำหนดเวลาการยื่นฟ้องในคดีการแทรกแซงการเลือกตั้งของรัฐบาลต่อว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อให้รัฐบาลมีเวลาในการประเมินสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ของทรัมป์และเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปโดยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้สมิธได้ระบุว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้และจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมปี2025นะคะด้านทันย่าชุนการซึ่งเป็นผู้พิพากษาประจำเขตได้อนุมัติคำร้องนี้และสั่งให้ทีมของสมิธนำเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับคดีนี้ภายในวันที่2ธันวาคมโดยกระทรวงยุติธรรมนั้นก็มีนโยบายมายาวนานแล้วในการไม่ดำเนินคดีกับประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งก็คาดว่าคดีระดับรัฐบาลกลางแยกต่างหากที่ฟ้องทรัมป์ก็จะได้รับการยุติเมื่อปีที่แล้วสมิธกล่าวหาทรัมป์ว่าแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐและสมคบคิดในการขัดขวางการประชุมรัฐสภาที่เรียกร้องให้รับรองชัยชนะของโจไบเดนเพื่อหวังพลิกผลกลับมาชนะในการเลือกตั้งในปี2020โดยทรัมป์ได้สนับสนุนให้กลุ่มผู้ที่สนับสนุนเขาก่อเหตุจราจรที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในวันที่6มกราคมปี2021ซึ่งทรัมป์ก็ยืนกรานตั้งแต่แรกว่าคดีนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลไบเดนที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2024นอกจากนี้นะคะทรัมป์ยังกล่าวหาสมิธว่าเป็นคนคดโกงและจะไล่ออกทันทีหลังจากที่เขาได้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งนี้สมิธได้ตั้งข้อกล่าวหาทรัมป์นะคะว่าจากการเอกสารที่เป็นความลับระดับสูงอย่างไม่ถูกต้องหลังจากออกจากทำเนียบขาวแต่คดีนี้ก็ถูกยกฟ้องโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในฟลอริดาซึ่งเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากทรัมป์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างนั้นก็ดีค่ะสมิธได้ยื่นอุทธรณ์คำตัดสินยกฟ้องไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็มีการคาดการณ์กันว่าสมิธจะถอนการอุทธรณ์นี้เช่นกันค่ะแล้วก็มีรายงานนะครับว่าทางแกนนำพรรคเดโมแครตนะฮะซึ่งเป็นพรรคต้นสังกัดของนางคามาลาแฮร์ริสผู้ท้าชิงกับทรัมป์นะครับก็ได้ออกมาให้ข่าวก็คือนางแนนซี่เปโลซีนะครับอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐซึ่งเธอเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการที่ทางคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีและตัวแทนของพรรคเนี่ยพ่ายแพ้อย่างยับเยินให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำจากพรรครีพับลิกันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยถอนตัวออกจากการแข่งขันช้าเกินไปน่าจะถอนให้เร็วกว่านี้แล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะออกมาดีกว่านี้นางเปโลซีนะครับกล่าวว่าการถอนตัวของไบเดนหากเกิดขึ้นเร็วจะยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับพรรคเดโมแครตในการหาสมาชิกพรรคนะครับซึ่งต้องการเสนอตัวสามารถแข่งขันกันได้มากขึ้นเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคไบเดนถอนตัวออกจากการเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเนี่ยเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าราว1เดือนหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่จากการดีเบตกับทรัมป์ด้วยความที่เหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงวันเลือกตั้งพรรคเดโมแครตจึงเร่งสรุปและเสนอชื่อแฮร์ริสเป็นตัวแทนพรรคนักธุรกิจอย่างนายแอนดรูหยางนะครับที่เคยแข่งกับไบเดนในรอบไพรมารีนะครับก็กล่าวว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้ครั้งนี้ก็คือไบเดนค่ะมิจฉาชีพเนี่ยก็หากลวิธีในการมาหลอกอยู่เสมอนะฮะล่าสุดเหตุการณ์นี้ไปเกิดขึ้นกับคุณปู่วัย76ปีออกมาร่ำไห้ร้องสื่อเลยนะครับบอกว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นหลานขอยืมเงิน 30,000 ด้วยความที่อ๋อเป็นหลานห่วงหลานว่าหลานคงจะเดือดร้อนจริงๆก็เลยหาเงินเนี่ยโอนไปให้นะครับแล้วคุณปู่ท่านนี้นะครับชื่อว่านายศรีเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยกำลังกวาดขยะอยู่คือมีอาชีพเก็บของเก่าขายด้วยแล้วก็เก็บกวาดขยะแบบนี้นะฮะเนี่ยแล้วมีคนโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นหลานสาวชื่อว่าเรนูทีนี้บอกว่าหาเงินให้หนูหน่อย 30,000 เดี๋ยวประมาณ 15:00 นหนูจะคืนให้ด้วยความคิดว่าหลานเดือดร้อนปู่ศรีก็เลยรีบไปขอยืมเงินจากเพื่อนบ้านและคนรู้จักรวมทั้งเอาของที่ตัวเองมีอยู่ไปจำนำแล้วนำเงินเก็บสะสมมาตลอดชีวิตจนรวบรวมได้30,000น่ะแล้วโอนให้หลานนะฮะ
ทีนี้ตอนให้หลานชายคนนึงเป็นคนโอนไปทีเนี้ยบัญชีที่โอนเนี่ยชื่อนางสาวพรชนกแล้วหลานลุงชื่ออะไรเรนู มันคนละบัญชีกันหลังจากโอนเสร็จสิ้นไปแล้วมิจฉาชีพยังโทรกลับมาอีกมันเห็นว่าได้เงินไงค่ะขอเพิ่มอีก 20,000 ได้ไหมทำให้ปู่ศรีเริ่มเอะใจปรึกษาครอบครัวก็เลยโทรหาหลานที่ชื่อว่าเรนูโทรหาตัวจริงอ่ะเรนูบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ขอยืมเงินอะไรใครเลยปู่คุยกับใครก็เลยกลายเป็นเรื่องไปแจ้งความเอาไว้เมื่อ20กรกฎาคม67ผ่านไปแล้ว4เดือนคดีไม่มีความคืบหน้านะครับฟังเสียงของปู่ศรีหน่อยฮะเขาบอกว่าเป็นหลานชื่อเรนูบอกนะหนูเดือดร้อนเรื่องเงินขอให้นะหาเงินให้หนูหน่อยว่าประมาณสัก3โมงเนี่ยเดี๋ยวหนูคืนหนูออกไปแล้วหนูคืนแล้วนาก็นึกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆก็เลยเอาไปขอยืมกับเพื่อนบ้านนี่แหละแล้วก็ของมาจำนำบ้างรวมๆกันเขาพูดชื่อนามสกุลเป๊ะเลยเป๊ะเลยแล้วชื่อก็ชื่อของหลานเราจริงๆหลานเราชื่อเรนูชื่อเรนูนามสกุลลูกคนนั้นนายคนนี้พูดถึงคนอื่นด้วยก็บอกว่าชื่อแบบญาติน่ะมันเอาญาติมาพูดน่ะแต่เราก็ไม่เชื่อพอเราโทรไปเราถึงรู้ว่าเขาไม่ได้โทรมาเลยเขาไม่ได้พูดอะไรเลยทีนี้ตอนลุงรู้สึกยังไงเนี่ยตอนที่รู้โอ้แล้วลูกก็ตังมันเอาเข้ามายังไม่ได้ชั่วโมงเลยแล้วเรามาบอกมันโดนโกงไงลุงก็จะเป็นลมทีเพราะว่าลุงไม่มีตังให้เขาเพราะว่าลุงก็กู้เขามาเหมือนกันลุงหากินวันละ300ฝ่าถนนเนี่ยตามชุมชนเนี่ยปู่ศรีบอกว่าคือตอนนี้เครียดมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากเตือนไปยังผู้สูงอายุทุกคนด้วยให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างตัวว่าเป็นคนรู้จักคนในครอบครัวของเราแล้วมาขอยืมเงินข้อสำคัญของเรื่องนี้เลยที่ทำให้พลาดไปได้เพราะอะไรก็อย่างที่ปู่ศรีเล่าให้ฟังคือมันมีข้อมูลชื่อและนามสกุลหลานใช่ตามนั้นจริงๆมันก็เลยทำให้เชื่อว่าเป็นหลานจริงๆคำถามคือแล้วเอาข้อมูลมาได้ยังไงอ่ะใช่เนี่ยนะคะทำแกเครียดเลยนะคะโอ้โหน้ำตาตกในไปยืมเงินมาให้เอาของที่มีไปจำนำแล้วก็เอาเงินเก็บที่มีจนรวมมาได้30,000น่ะเป็นน้องเป็นหนี้เขาอีกนะคะเห็นบอกว่าพอไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคือเครียดใช่ไหมไปตรวจก็เป็นไตระยะสุดท้ายเป็นโรคเบาหวานเป็นต่อมลูกหมากสารพัดนะคุณผู้ชมฉะนั้นก็ต้องลูกหลานเนี่ยก็ต้องเล่าให้ผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยฟังด้วยเพราะว่าช่วงหลังเราจะเห็นข้อมูลว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยนะคะที่พุ่งเป้าหมายไปที่ผู้สูงอายุกันเยอะมากให้เช็คกันก่อนเนาะใช่ช่วยเหลือกันได้แหละแต่ว่าเช็คให้ชัวร์ว่าเดือดร้อนจริงๆใช่ไหมคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ